กลับมาต่อนะครับช่วงนี้นะครับใครสนใจลงโฆษณากับรายการเราเมาส์มันคันปากครับอย่าลืมนะจ๊ะเบอร์นี้0900899995มาวางด้านหน้าแบบนี้เดี๋ยวจะช่วยเชียร์ช่วยพูดช่วยสนับสนุนทุกช่องทางกันเลยทีเดียวกับเมาส์มันคันปาก0900899995นะครับคุณผู้ชมครับมาในช่วงนี้นะฮะตำรวจชี้ CEO แบรนด์ดัง3เดือน15ล้านเนี่ยทำไมถึงเป็นแบบนั้นเคยโดนจับจริงๆมาแล้วนะฮะโอ้โหงานนี้ครับจากกรณีนะครับอาหารเสริมแบรนด์ดังที่ได้ความสนใจในโลกออนไลน์ที่เป็นภาพไวรัลสาวคนหนึ่งครับลงทุน 6,000 บาททำงาน3เดือนได้เงิน15ล้านบาทเนี่ยเอาไปถอยปอร์เช่ราคาหลัก10โอ้ยภาพนี้นะฮะจนทำให้เกิดความสงสัยและก็เข้าเป็นไวรัลเลยอะว่าเอ้ยจริงหรือว่าหลอกลวงเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาครับสื่อออนไลน์นะครับมีการรายงานว่าก่อนหน้านี้มีการเปิดเผยว่าบริษัทดังกล่าวเคยถูกตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคถูกจับกุมดำเนินคดีในเรื่องการขายยาลดน้ำหนักจริงๆเพราะเป็นการถูกจับกุมนะฮะว่าขายยาลดน้ำหนักที่มีการใส่สารอันตรายสารต้องห้ามไปในผลิตภัณฑ์คือสารไซบูทามีนโดยทางตำรวจนะก็ได้มีการพูดแบบนี้ว่าพลตำรวจเอกเนติวงกุลาบยืนยันว่ามีการจับกุมจริงครับช่วงเดือนตุลาคมปีที่แล้วที่ปีที่แล้วนั่นแหละ64นะที่ผ่านมาโดยออกหมายจับ2สามีภรรยาซึ่งเป็นนะครับกรรมการบริหารบริษัทดังกล่าวในข้อหาร่วมกันจำหน่ายและมีไว้เพื่อจำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ประเภทที่1ไซบูทามีนโดยนะครับไม่ได้รับอนุญาตโดยขณะนี้นะครับอยู่ระหว่างดำเนินคดีนะครับเบื้องต้นทั้งคู่ให้การปฏิเสธในชั้นจับกุมเพราะทั้งคู่อ้างว่าการเหตุการณ์นี้นะฮะอ้างแบบนี้จะใช้คำว่าอ้างก็ได้พูดก็ได้บอกว่าโรงงานเนี่ยที่เป็นคนไปจ้างมาเนี่ยเขาเป็นคนใส่2คนนี้ไม่รู้เรื่องคนที่ใส่คือโรงงานเอาง่ายคือบอกว่าโรงงานผิดฉันไม่ผิดประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะฮะทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจเองบอกว่าในส่วนของการดำเนินคดีนั้นเนี่ยตำรวจให้ผู้ต้องหาทั้งสองเนี่ยประกันตัวขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนครับหลังจากนี้จะเรียกทั้งคู่นะครับมาให้ปากคำอีกครั้งนึงซึ่งความคืบหน้าล่าสุดก็มีการรายงานแบบนี้ว่าผู้ต้องหาทั้งคู่ครับจะต้องเดินทางเข้าให้ปากคำเพิ่มเติมนะครับและมีการติดต่อขอเลื่อนโดยระบุเหตุผลว่าขอเตรียมพยานหลักฐานเพิ่มเติมก่อนนั่นเองนะครับเคยได้ยินไหมคะที่แบบใส่สารอันตรายยาลดน้ำหนักเนี่ยแม่เต๋าเคยพูดว่าไอ้ที่แบบกินแล้วลดเนี่ยมันจะใส่สารอันหนึ่งคือสารไซบูทามีนไซบูทามีนตัวนี้จะเป็นตัวช่วยในเรื่องของการว่าให้น้ำหนักลดเลยเพราะว่าจะให้เราไม่หิวเลยแล้วก็จะทำให้เราแบบว่าซูบลงไวมากอะไรประมาณนี้นะครับคือเป็นสารอันตรายนะฮะคือผลิตภัณฑ์ควบคุมน้ำหนักหรือว่าลดน้ำหนักเนี่ยใส่ไม่ได้นะต้องมีการตรวจสอบนะฮะซึ่งนะฮะเมื่อปีที่แล้วก็2คนนี้แบรนด์ดังเนี่ยก็พูดชื่อแบรนด์ได้ไหมพี่รันไม่ได้เนาะไม่ได้เนาะเอาไม่ต้องพูดชื่อแบรนด์ดีกว่าเป็น CEO แบรนด์ดังแล้วกันนะฮะแต่ถ้าบอกว่าไอ้ลงทุน 6,000 บาท3เดือนได้15ล้านอ่ะไปดูเอาเองข่าวนี้ดังมากเมื่ออาทิตย์ก่อนแล้วก็พูดถึงกันเยอะแล้วก็จะรู้ว่าเป็นแบรนด์ไหนนั่นเองนะครับอ่ะจบกันไปนะก็คุณผู้ชมนะฮะยังไม่จบเพราะว่ากรณีนะฮะของรายการโหนกระแสนะครับเกาะติดเหตุการณ์ที่มีทหารเมียสวใช่ไหมแล้วก็ทหารรับใช้ทำร้ายร่างกายกันไปเนี่ยนะครับยิ่งขุดยิ่งเน่าคุณผู้ชมครับเพราะว่าแฉนะฮะทางด้านของ10ตำรวจโทหญิงนะฮะเขาบอกแบบนี้ซื้อวุฒิลั่นระบบนี้มีได้อย่างไรทุเรศมากๆคนที่บอกทุเรศนี่คือพี่หนุ่มกรรชัยนะฮะรายการหนกระแสครับก็ติดเหตุการณ์นะฮะที่ทหารรับใช้ที่กลายเป็นข่าวใหญ่สะเทือนวงการกันเลยทีเดียวโดยเปิดใจว่าคุณเอผู้เสียหายมาพร้อมกับจอมพลังนะฮะแล้วก็ทนายไพศาลเรืองฤทธิ์นะครับเรื่องนี้นะครับยิ่งสาวยิ่งเน่ายิ่งขุดยิ่งเหม็นนะฮะที่เราเคยเห็นข่าวว่าคนที่ถูกทำร้ายร่างกายในทหารรับใช้ไม่ใช่แค่ตำรวจหญิงเพียงคนเดียวมันนะครับมีตัวละครมากขึ้นที่พี่หนุ่มกรรชัยได้ไปขุดคุยในรายการมาครับแต่ประเด็นเป็นแบบนี้ประเด็นคือทำให้สังคมอึ้งมากๆก็คือมีการเรียกว่าซื้อวุฒินะฮะปอตีหรือวุฒิปริญญาตีกันเกิดขึ้นจริงๆในประเทศไทยด้วยจำนวนเงิน 50,000 บาทเท่านั้นจริงๆแล้วตำรวจคนนั้นจบจริงคือปวส.เท่านั้นนะฮะแต่จ่าย 50,000 บาทจนได้วุฒิปริญญาตรีมาโดยคนที่โดนทำร้ายยืนยันด้วยว่าเธอเนี่ยเป็นคนนำเงินไปจ่ายให้เองที่มหาวิทยาลัยเดี๋ยวลองไปดูคลิปกันนิดหนึ่งนะครับในรายการกระแสเรื่องนี้เรื่องของเงินเนี่ยการซื้อวุฒิเป็นจริงอย่างไรเอาไปฟังกันนิดหนึ่งครับขั้นตอน
แต่ทีนี้ตำรวจบอกว่าเอาเข้าไปเพราะว่าต้องการที่จะเอาไปช่วยเรื่องของบัญชีขาดทุนใช่ถูกไหมฮะแต่ทีเนี้ยเธอบอกเธอจบปวส.ปวส.ปวส.ใช่ไหมใช่จบจริงไหมปวส.จบจริงจบปวส.ด้านบัญชีจริงแต่ปริญญาตรีปริญญาตรีเหรอฮะปริญญาตรีรัฐศาสตร์อันนี้เขาจริงไหมไม่จริงอ้าวแล้วทำไมเธอมีวุฒิได้ยังไงซื้อค่ะอุ้ยเฮ้ยซื้อค่ะคุณพูดจริงเหรอทำไมคุณนี่จริงเหรอยังไงซื้อยังไงก็คุณรู้ได้ยังไงนำเงินไปจ่ายมหาลัยค่ะมหาลัยแห่งหนึ่งมหาลัยไม่ต้องไปบอกชื่อใครเอาไปจ่ายหนูค่ะคุณเป็นคนเอาเงินไปจ่ายเองอ้าวแล้วเขาไม่ได้เรียนไม่ได้อะไรเหรอไปซื้อมาโอ้โหไปใหญ่ละตายแล้วไปใหญ่ละโอ้ตายแล้วยิ่งขุดยิ่งมายิ่งแตะตรงไหนยิ่งเจอเออเนี่ยนะฮะก็บอกว่ามีการอ้างว่าจ่ายเงิน 50,000 บาทได้วุฒิปริญญาตรีเพราะจบแค่ปวส.เท่านั้นนะครับหลังจากนั้นนะครับพี่หนุ่มกัญชัยเองนะคุณผู้ชมนะฮะก็ได้ยินประโยคนี้ถึงกับอึ้งแล้วก็ของขึ้นเลยบอกว่าคุณลองคิดดูนะว่าอาวุธปรตีเนี่ยง่ายๆเพื่อจะไปสมัครงานจ่าย 50,000 บาทเดินทางไปเรียนก็ไม่ต้องไปไม่ต้องฟังอาจารย์อยู่บ้านนั่งรอวุฒิมาหาในขณะที่นะครับคนไปเรียนเนี่ยเขาต้องคิดนะฮะต้องไปเรียนทำงานกลุ่มต้องไปนั่งฟังอาจารย์ต้องไปสอบอะไรต่างๆบางคนติด F ติดหาเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะเขาก็ใช้เวลามากมายบางคน4ปีบางคน5ปีบางคน6ปีก็มีเสียค่าเทอมไปไม่น้อยนะฮะบางคนเนี่ยต้องบอกนะครับว่าโอมเนี่ยเรียนมาเนี่ยบางคนไปกู้เรียนเนี่ยโอมกู้เรียนเนี่ย4ปีจบเงินกู้กยศ.โอมอ่ะ 400,000 เกือบ 500,000 บาทนะฮะ4ปีกว่าจะได้วุฒิปตรีมาเนี่ยไม่ได้ซื้อวุฒินะหมายถึงไปเรียนปกติเนี่ยเกือบ 500,000 บาทนะฮะโอ้โหพี่หนุ่มก็เลยบอกว่าเนี่ยมันไม่ใช่น้อยๆนะบางที่ 50,000 เนี่ยต่อเทอมก็มีแต่เนี่ย 50,000 ได้วุฒิปตรีเลยเพื่ออะไรของขึ้นแบบนี้เอาไปดูคลิปที่พี่หนุ่มของขึ้นนิดหนึ่งดีกว่าครับช่วงนี้ครับแล้วใครที่ต้องเกี่ยวข้องต้องไปแก้ไขเลยนะการที่ไปซื้อวุฒิการศึกษานะฮะในระดับปริญญาตรีใช่มั้ยในราคา 50,000 บาทแต่บางคนเนี่ยเขาเป็นหนี้กยศ.เนี่ยในการที่ไปเรียนเนี่ยนะแม่งหลักแสนเพราะฉะนั้นน่ะเขาจะไปเป็นหนี้ทำซากอะไรไอ้ 200,000 300,000 บาทเนี่ยเขาก็หาเงิน 50,000 บาทแล้วไปซื้อเขาไปหาสมัครทำงานก็ได้ดิวะมันทุเรศอันนี้บอกเลยระบบแม่งแบบทางทลายผมพูดเลยคนจนต้องไปกู้เงินอันนี้เปิดการศึกษาด้วยเพื่อจะไปเรียนเพื่อหาวุฒิการศึกษาหาวุฒิการศึกษาต่างๆนานาเพื่อไปสมัครการไปทำงานแต่เป็นหนี้แต่อย่างนี้แม่งจ่าย 50,000 ได้แล้วพูดไม่ได้เลยโอ้โหมันต่างกันเยอะนะหลักแสนครับเนี่ยนะฮะถ้าซื้อง่ายแบบนี้คุณจะไปกู้กยศ.ทำไมเออโอมเป็นหนึ่งในกยศ.ก็ตกใจเหมือนกันนะฮะกู้กยศ.เพื่อเรียน4ปีเพื่อได้วุฒิปริญญาตรีมานะฮะ4ปีก็หลายตังค์ 50,000 บาทเนี่ยเขาได้แล้วอ่ะ 50,000 บาทได้วุฒิปตรีอม 50,000 บาทต่อเทอมอ่ะบางทีก็มีเหมือนกันนะฮะเพราะว่าค่าหน่วยกิจมันแพงฉะนั้นพี่หนุ่มเลยของขึ้นเลยนะแล้วก็มหาวิทยาลัยนั้นผมไม่รู้มหาวิทยาลัยไหนนะโดนตรวจสอบแน่นอนพี่หนุ่มไม่ปล่อยไว้แน่นอนแค่ไม่พูดออกอากาศแค่นั้นนะฮะเดี๋ยวเรื่องนี้อย่างที่บอกกันไปว่ายิ่งขุดยิ่งเจอยิ่งคุยยิ่งเน่ายิ่งซะยิ่งแซยิ่งเหม็นนะฮะมันไม่ใช่แค่เรื่องของวงการเสื้อสีแล้วนะฮะมันเข้าสู่ของวงการการซื้อวุฒิการเรียนการศึกษาแล้วมันมีอยู่จริงคุณผู้ชมคิดดูนะสมมติว่าถ้ามีคนซื้อวุฒิเนี่ยซื้อวุฒิบอกว่าจบปตรีมาจากมหาวิทยาลัยนี้คณะนี้ระบุได้เลยแต่เขาไม่ได้จบจริงเขาไปซื้อมา 50,000 บาทแล้วเขาไปสมัครงานเนี่ยโดยที่เขาไม่มีความรู้เรื่องนั้นเลยเนี่ยคนที่เป็นเจ้านายนะคิดหนักนะเพราะว่าคนที่จ่ายเงินไป 50,000 บาทโอมไปอันนี้ต้องขอใช้ข้อมูลนิดหนึ่งละกันไปอ่านมาในเว็บบล็อกใน Twitter อันหนึ่งที่เขาพูดว่าทำไมมหาวิทยาลัยถึงได้ออกได้ใน 50,000 บาทคือ1ใบจบมาเนี่ยเราได้1ใบเราจะเป็นวุฒิถูกไหมฮะคุณผู้ชมเราจะได้วุฒิจบปตรีตอนนี้ในคณะนี้คณะนี้บางคนบอกเกียรตินิยมอันนี้นี่1ใบอันนั้นคือวุฒิเนี่ยคือวุฒิปตรีแต่ที่มันต้องพ่วงมากับวุฒินั่นคือใบเกรดนะฮะใบชาญที่มาเก็บใบเกรดว่าหน่วยกิจเราเรียนกี่หน่วยกิจเก็บไปกี่หน่วยกิจวิชานี้กี่หน่วยกิจได้เกรดอะไรอะไรอะไรนี้4ปีเราก็ต้องมีเกรดมีใบชาญชัดเจนถูกไหมก็เลยสงสัยว่าเขาไปซื้อวุฒิมาเนี่ยเขาได้ใบชาญใบเกรดหรือเปล่า
ถ้าได้มาเนี่ยโอ้โหอันนี้ต้องโดนตรวจสอบเลยนะว่าอย่างเงี้ยถ้าสู่กระบวนการหลอกลวงในระดับหนึ่งเลยนะอันนี้มีคนพูดนะบอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้จริงๆอ่ะมันไม่ได้แค่ซื้อใบเดียวอ่ะถ้าซื้อปุ๊บอ่ะมันต้องพ่วงมากับใบเกรดและอีกหลายๆใบใช่ไหมมันถ้ามีใบเพราะคนสมัครงานอ่ะมันไม่ได้ดูแค่ใบวุฒิอ่ะใบสมัครงานไปสมัครงานที่หนึ่งเดี๋ยวนี้เด็กปอตีจบมันก็ต้องเอาใบเกรดไปยื่นไหมอ่ะถ้าคนที่ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งบอกผมได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งครับเขาก็ต้องไปดูใบทานแล้วอ่ะว่าคุณได้เกียรตินี้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งจริงหรือเปล่าเอออันนี้น่าคิดเหมือนกันนะอย่างพี่หนุ่มพูดก็ถูกถ้าซื้อง่ายๆแบบนี้คนจะกู้เรียนไปทำไมเพราะคนกู้เรียนหนึ่งมันไม่ได้ 50,000 แล้วจบปอตีนะบางคนเป็นแสนนะมอรัฐเนี่ยมอรัฐเนี่ยเกือบ 200,000 นะบางมอนะฮะมอรัฐบางที่ก็เกือบ 300,000 400,000 อมเรียนมอเอกชนไงอ่ะเรียนมอกรุงเทพอันนี้พูดได้เราจบมาก็เกือบ 500,000 เนี่ยโอ้โหมาเจอแบบนี้ตกใจเหมือนกันวงการไม่ใช่แค่วงการเสื้อสีแล้วนะฮะตอนนี้ลงไปที่วงการการศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต้องรอตรวจสอบอย่างแน่นอนนะครับอ่ะคุณผู้ชมครับหมดเวลาลงแล้วครับขอบคุณสำหรับที่ติดตามรับชมด้วยกันนะฮะใครที่อยากจะติดต่อโฆษณากับรายการเราม้วนคันปากเบอร์นี้ขึ้นด้านล่างแล้วครับ0900899995นะครับอย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะฮะช่อง YouTube ของเราด้วย Big Bad Channel นะครับแล้วก็มีไฮไลท์เด็ดๆที่ TikTok Big Bad Channel ลงทุกวันนะคุณผู้ชมอย่าพลาดเลยแม้แต่วินาทีเดียวและมีข่าวสารครับลงในเพจ Facebook รวมถึง Instagram ไปกดไลค์กด Follow กดติดตามกันได้นะครับช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วครับขอบคุณทุกการตามรับชมเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่เต่าน่าจะมาปกติแล้วล่ะลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ